สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโบยทานลิมอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาทำคลิปสับปะรดค่ะนี่นะคะสับปะรดนี่จริงๆแล้วไม่ยากเลยสับปะรดมีจุกค่ะมาเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะตัดมา2เส้นความยาวประมาณ16นิ้วค่ะ2เส้นพับทบครึ่งนะคะพับทบครึ่งเสร็จก็ใช้ความยุติธรรมของเราค่ะแบ่งครึ่งริบบิ้นตัดนะคะแล้วก็จับตรงโคนดึงค่ะอันนี้เป็นริบบิ้นเนื้อมันนะคะแบ่งง่ายมวกก็จะได้เป็น4เส้นเห็นไหมคะเบอร์3แบ่งครึ่งก็มาขึ้นฐานตามปกตินะคะเส้นที่1เส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4คล้องเส้นที่1ด้วยนะสอนเริ่มต้นเบสิกกันเลยทีเดียวก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็ขัดฐานให้เป็น8เส้นเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเฉียงไปด้านบนเฉียงลงมาด้านล่างอันนี้ก็เหมือนฐานทั่วไปเลยค่ะเหมือนส้มเส้นต่อไปก็ล็อกริบบิ้นได้เป็น8ฐาน8เส้นเราก็จะเริ่มทำเหมือนส้มค่ะก็คือจับมา1เส้นเส้นที่2ทับเส้นที่1เห็นไหมคะเส้นที่3ทับเส้นที่4ทับจับมาทั้งหมด4เส้นพอได้4เส้นแล้วก็เส้นที่1ก็คือเส้นในสุดลงมาและเส้นที่5ก็คือเส้นถัดไปขึ้นมาทับเนี่ยค่ะเส้นที่2ลงมาเส้นที่6เอาขึ้นมาทับเส้นที่3ปล่อยทิ้งลงไปเลยเส้นที่7เอาขึ้นมาทับเส้นที่4ลงเส้นที่8ขึ้นมาทับนี่ค่ะเหมือนส้มไหมอ่ะเหมือนเลยแหละโอเคต่อไปเส้นที่5ก็ลงก็จะเหลือ3เส้นเหลือ3เส้นเส้นที่6ก็คือเส้นนี้นะสอดช่องที่1ช่องนี้เลยเส้นที่2สอดช่องที่2เฮ้ยเมื่อกี้เส้นที่7นะต่อไปเส้นที่8สอดช่องที่3ก็จะได้ลูกส้มเห็นไหมคะดึงประมาณนี้พอนะไม่ต้องแน่นมากจากนั้นก็พลิกกลับค่ะก็เก็บเหมือนส้มอีกทีหนึ่งนะคะจับมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอันนี้น้ำจับเส้นนี้นะนับไป1 2 3เมื่อได้3แล้วก็พับลงเป็นแบบนี้เส้นต่อไปนับ1 2 3เห็นไหมคะเส้นต่อไป1 2 3คนที่เป็นแล้วก็ข้ามขั้นตอนไปได้เลยนะคะเส้นต่อไป1 2 3เส้นต่อไปก็จะเหลือ3เส้น
กับเส้นนี้นะคะสอดเข้าช่องที่1สอดมาแล้วก็ดึงมาเลยเส้นถัดไปสอดปึ๊บเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายสอดปึ๊บเห็นไหมคะเราก็จะได้ลูกส้มมา1ลูกใช่ไหมคะใช่จากนั้นเราก็มาหลวมๆทำให้หลวมๆข้างๆนี้ให้มันหลวมๆหน่อยอะแต่ไม่ต้องหลวมเยอะนะเมื่อได้แบบนี้จับมันตะแคงนะคะเมื่อกี้เราอยู่ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จับตะแคงแล้วก็จับมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะเราจะข้ามไป1เส้นเพื่อเตรียมมาสอดแบบนี้เส้นนี้มันบางอยู่เนาะปิดขึ้นนิดนึงต่อไปเส้นต่อไปข้ามมา1เส้นเห็นไหมคะเส้นนี้เลยแล้วเราก็มาสอดนี้นะคะเส้นต่อไปข้ามมา1เส้นแล้วก็มาสอดปึ๊บทำไปจนครบ8เส้นนะคะไอ้นี่คือหาวิธีง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำง่ายๆมาสอนกันนะคะจริงๆก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะอยู่ในหนังสือแล้วอันนี้จะเป็นวิธีที่แตกต่างจากในหนังสือนะคะมาสอนกันเส้นต่อไปข้ามมา1เส้นแล้วก็สอดเส้นสุดท้ายข้ามมา1เส้นแล้วก็สอดเห็นไหมคะรอบแล้ววิธีเหมือนกันเลยค่ะกับอีกวิธีหนึ่งแต่ออกมาเหมือนกันเนี้ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เหรียญตรงด้านท้ายนะคะเหรียญก็จะอยู่ด้านท้ายจากนั้นเราก็มาดึงทีละเส้นค่ะค่อยๆดึงไปทีละเส้นทีละเส้นนะคะไม่ต้องดึงแรงมากนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะยับไม่สวยเอาแค่พอประมาณให้รูมันมิดๆโอเคค่ะแค่นี้ก็สอดเก็บริบบิ้นตามปกติเห็นไหมคะจับมา1เส้นแล้วก็สอดตั้งริบบิ้นตรงๆนะคะเก็บไปทุกเส้นเลยค่ะมันจะข้ามไป3เห็นไหมคะ1 2 3สอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะสอดก็เหมือนเก็บเหมือนส้มอีกอะไรเนาะมันก็ดึงอีกนิดหนึ่งให้กระชับนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวพอเดี๋ยวยับไม่อยากให้ยับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ริบบิ้นที่เหลือก็จัดการเลยค่ะสอดเก็บถ้าใครตัดริบบิ้นยาวกว่านี้ก็สอดเก็บให้หมดนะคะเสียดายอันนี้ตัดมาพอดีแล้วเหลือนิดหน่อยสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะถ้าตรงนี้ใครจัดยาก็สอบไปอีกนะแต่นี้พอแล้วก็ตัดริบบิ้นเส้นที่ไม่ใช้ออกเราก็ได้มา1ลูกซึ่งมันจะตั้งมากเลยนะคะมันเหมือนตุ๊กตาลมลูกอะเพราะว่าเหรียญมันจะอยู่ด้านล่างมันจะแบ่งกันแล้วเห็นไหมคะโอเคนะได้ลูกแล้ว
ต่อไปเราก็จะมาทำใบกันใบใช้ริบบิ้นเบอร์2สีเขียว4ชิ้นความยาวประมาณชิ้นละ1นิ้วครึ่งค่ะ4ชิ้นนะจะมาทำใบกันอันนี้ตัดแบบทีเดียวเลยเอามาวางซ้อนกันนะคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งค่ะอย่าให้ขาดนะคะตัดประมาณนี้หรือใครจะแบ่ง3ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบจากนั้นเราก็มาตัดปลายใบให้โค้งตัดปลายใบให้โค้งแล้วก็จะได้เป็น4ชิ้นเห็นไหมคะ4ชิ้นจากนั้นเราก็ใช้เทปใส่นะคะเป็นตัวช่วยแปะลงไปบนเทปใสแบบนี้เลยชิ้นที่2แล้วก็มาแปะต่อกันให้เหลื่อมๆกับชิ้นแรกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะชิ้นที่3แปะเหลื่อมๆกันแบบนี้ชิ้นที่4ก็หรือใครจะให้อยากให้ใบเยอะก็ต่อไปอีกนะคะหลายๆชิ้นจากนั้นก็หลอดนมหลอดก็มาพันค่อยพันนะคะให้จัดทรงไปแบบนี้ได้มาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ใช้ปลายกรรไกรเนี่ยค่ะรีดใบให้โค้งโค้งมากโค้งน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะแบบนี้นะคะแล้วแต่นะอันนี้แบบนี้ประมาณนี้พอแล้วอีกนิดนึงเมื่อได้แบบนี้ก็ตัดปลายออกเห็นไหมคะจากนั้นเราใช้กาวสองหน้าเป็นตัวช่วยยึดใบกับผลสับปะรดนะคะหรือถ้าให้อยากให้แน่นหนานี่ใช้ปืนกาวเลยนะคะยิงไปเลยลูกไหนแล้วเมื่อกี้เหมือนกันนะก็ยัดเข้าไปแบบนี้ก็จะได้สับปะรดมาเห็นไหมคะอันนี้ตัดเป็น3แฉกเห็นไหมคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เป็นแบบ2แฉกเหมือนอันนี้นี่จะเป็น3แฉกจัดเป็นแบ่ง3แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนกันนะคะโอเคไม่ยากเลยขอบคุณนะคะสุดท้ายก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ